ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่ใครเล่าจะหลีกเลี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บไปได้บางคนเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแต่บางคนเป็นหนักและสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตนเองและบุคคลที่ท่านรักคือการได้รับการผ่าตัดและจะทำอย่างไรเมื่อแพทย์แจ้งว่าต้องได้รับการผ่าตัดเราไปรับฟังคำแนะนำดีๆจากคุณพยาบาลห้องผ่าตัดกันเลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดโรงพยาบาลธนบุรี1จะมาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดนั้นเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวผู้ป่วยเองนั่นคือการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่งดการสูบบุหรี่ดื่มสุราอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนได้รับการผ่าตัดโดยเฉพาะผู้รับบริการที่ต้องดมยาสลบเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากปอดทำงานได้ไม่ดีพอหรือภาวะไอมากหลังผ่าตัดงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนเวลาทำผ่าตัดในกรณีที่ต้องใช้การดมยาสลบถ้าเผอิญคุณดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารในช่วงเวลานี้อย่าลืมแจ้งแพทย์และพยาบาลอาบน้ำสระผมทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นมาในวันแอดมิดผู้ป่วยไม่ควรเพิ่มยาหรือลดยาที่รับประทานเป็นประจำเองและให้นำยาและวิตามินทุกตัวที่รับประทานมาให้แพทย์ดูกรณีผู้ป่วยผู้หญิงหากมีการทาเล็บให้ทำการล้างเล็บมาให้เรียบร้อยไม่แต่งหน้าหรือล้างหน้าออกให้เรียบร้อยก่อนส่งตัวมาห้องผ่าตัดในวันก่อนการผ่าตัดท่านจะได้รับการโทรนัดหมายวันและเวลาผ่าตัดที่แน่นอนจากทางโรงพยาบาลผู้รับบริการควรมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลาผ่าตัด 6-8 ชั่วโมงกรณีผ่าตัดใหญ่1ชั่วโมงกรณีดมยาสลบในเคสเล็กและครึ่งชั่วโมงในกรณีฉีดยาชาเฉพาะที่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลผู้รับบริการจะได้รับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดทั้งหมดจากนั้นผู้รับบริการจะได้รับการตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดในขั้นตอนนี้ผู้ป่วยจะได้รับการสอบประวัติที่จำเป็นต่อการตรวจการรักษาเช่นการเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า40ปีจะมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจร่วมด้วยในกรณีที่ตรวจร่างกายแล้วมีความผิดปกติจะมีการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสาขานั้นๆร่วมด้วยแต่หากกรณีผู้ป่วยมีอาการไข้หรือเป็นโรคผิวหนังเช่นงูสวัดหรืออาจเป็นแผลบริเวณใกล้ที่ผ่าตัดอาจจะต้องมีการระงับการผ่าตัดและหลังจากนั้นจะมีทีมวิสัญญีพยาบาลมาตรวจเยี่ยมอาการและอธิบายวิธีการระงับความรู้สึกเบื้องต้นให้ทราบผู้ป่วยจะได้รับการฝึกการลุกนั่งการหายใจอธิบายการเตรียมตัวการทำความสะอาดและโกนขนบริเวณที่จะทำผ่าตัดในบริเวณที่จำเป็นถอดฟันปลอมคอนแทคเลนส์ถอดเครื่องประดับต่างๆออกและมีการให้สั่นน้ำทางหลอดเลือดดำหรือในบางรายอาจต้องใส่สายส่วนปัสสาวะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาทางช่องไขสันหลังหรือในกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการดมยาสลบก่อนผ่าตัด1ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่มารับไปห้องผ่าตัดเพื่อเตรียมตัวก่อนได้รับการผ่าตัดและซักประวัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันก่อนการผ่าตัดเมื่อมาถึงห้องผ่าตัดผู้รับบริการจะมารออยู่ที่ห้องรอผ่าตัดหรือ Waiting Room การซักประวัติเพิ่มเติมจากคุณพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการร่วมวินิจฉัยและการผ่าตัดในครั้งนี้เพราะเช่นนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะสำหรับการซักประวัติเบื้องต้นเมื่อผู้รับบริการพบกับพยาบาลห้องผ่าตัดจะมีการซักประวัติดังนี้ท่านเคยผ่าตัดมาก่อนหรือไม่เคยผ่าตัดอะไรการระงับความรู้สึกในครั้งนั้นทำโดยวิธีการใดเช่นการบล็อกหลังการดมยาสลบใส่ท่อช่วยหายใจหรือการฉีดยาชาเฉพาะที่มีภาวะแทรกซ้อนใดเกิดขึ้นหลังจากการทำผ่าตัดที่ผ่านมาหรือไม่
ประวัติโรคประจำตัวการใช้ยาเพื่อการรักษาโรคนั้นๆการทานยาประจำหรืออาหารเสริมบางชนิดก็สามารถส่งผลต่อการผ่าตัดครั้งนี้ได้ตรวจสอบการงดน้ำงดอาหารแพ้ยาแพ้อาหารฟันโยกฟันปลอมและให้สารน้ำเข้าทำหลอดเลือดดำในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่ได้รับสารน้ำมาตรวจสอบใบยินยอมการผ่าตัดร่วมกับการสอบถามผู้รับบริการเพื่อยืนยันว่าผ่าตัดถูกคนถูกข้างและถูกประเภทการผ่าตัดเมื่อใกล้เวลาผ่าตัดก็จะนำผู้รับบริการเข้าไปเตรียมตัวในห้องผ่าตัดเมื่อเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วจะมีการติดเครื่องวัดสัญญาณชีพต่างๆเช่นเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดหลังผ่าตัดเสร็จผู้รับบริการจะอยู่ในห้องสังเกตอาการประมาณ 1-2 ชั่วโมงระหว่างนี้อาจมีอาการปวดหนาวสั่นคลื่นไส้อาเจียนในช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้ามีอาการดังกล่าวควรบอกแพทย์หรือพยาบาลผู้ดูแลเมื่อมีอาการดีขึ้นมีสัญญาณชีพที่ปกติจะสามารถย้ายไปยังหอผู้ป่วยได้เมื่อกลับไปพักฟื้นที่ห้องพักแล้วในวันรุ่งขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดไปเยี่ยมหลังผ่าตัดสอบถามอาการเมื่อรู้สึกว่าดีขึ้นควรมีการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานได้เร็วขึ้นการไหลเวียนของหลอดเลือดดีขึ้นการเคลื่อนไหวจะทำได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอวัยวะและประเภทของการทำผ่าตัดเมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และพยาบาลรวมทั้งการรับประทานอาหารและการพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการที่ผิดปกติจากบาดแผลหรืออาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันทีเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากได้ฟังเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดทางทีมงานหวังว่าผู้รับบริการคงจะได้รับประโยชน์และช่วยลดความวิตกกังวลได้ในระดับหนึ่งนะคะห้องผ่าตัดโรงพยาบาลธนบุรี1ยินดีให้บริการอย่างเต็มความสามารถและขอบคุณท่านผู้รับบริการที่มอบความไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชีวิตท่านมิติใหม่แห่งการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพขอบคุณค่ะ